เพื่อสื่อด้วยรูปภาพให้มันชัดเจนมากๆนะครับเคลียร์วาดใหม่เป็นครั้งที่สามนะครับเอาใหม่นะครับเราบอกว่าเราควรจะวาดรูปให้มันป้านที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ใช่ไหมอันนี้เป็น P นะครับอันนี้เป็น V นะแล้วก็เส้นอุณหภูมิคงที่เป็นสามขยักเอาวาดให้มันเป็นวาดให้มันอยู่ยอดหน่อยนะครับปั๊บปั๊บอย่างนี้นะแล้วก็เราเอาตัวเลขที่โจทย์ให้มาก่อนใช่ไหมตรงนี้สมมุติว่าเป็น T เท่ากับ50นะครับอันนี้จะตรงกับลบทิ้งไปละตรงกับ3065.2นะครับทีนี้ตำแหน่งที่โจทย์บอกมาเนี่ยมันจะเป็นความดัน1,000ใช่ไหมตีว่า1,000อาจจะอยู่เนี่ยแถวๆนี้ก็แล้วกันนะปั๊บตรงนี้นะครับอันนี้เป็น1,000เราลาก1,000นะไปตัดกับอุณหภูมิ50นะครับนี่เป็นจุดที่1นะซึ่งตรงนี้เวลาเราไปเปิดตารางนะครับV1 เราอะได้เป็นอะไรนะ0.0332ใช่ไหมลูกบาศก์เมตรต่อกิโลกรัมใช่ไหมทีนี้สภาวะที่สองอะดูสิอุตส่าห์วาดใหม่ก็ยังวาดไม่ได้ดีกว่าเดิมเลยนะครับสภาวะที่สองเนี่ยมันต้องอยู่ที่ความดัน400ผมเอาวาดแบบโคตรต่ำเลยแล้วกันนะแล้วเราพบว่าที่ปริมาตรจำเพาะอันนี้นะมันไปตรงกับคือตอนเดี๋ยวนะเอาใหม่นะจังหวะที่สองเนี่ยความดันมันเป็น400ใช่ไหมแต่ปริมาตรจำเพาะยังเป็นเท่าเดิมนะปริมาตรจำเพาะคงที่ใช่ไหมเพราะนั้นหนึ่งเดินทางมาสองเนี่ยจะเดินอย่างนี้เลยนะเห็นไหมครับเดินดิ่งลงมาเลยนะแล้วก็มาจบที่นี่อันนี้ก็จุดที่สองนะครับณตำแหน่งนี้เนี่ยx 2อ่ะมันอยู่ที่จุด050620นะครับเอ้ยจุด50620คือประมาณว่าจริงๆอ่ะเว้ยจริงๆอ่ะมันควรจะอยู่กึ่งกลางอ่ะนึกออกไหม x เท่ากับ0.5มันคือกึ่งกลางระหว่างระยะทางจากศูนย์ไปหนึ่งใช่ไหมครับก็วาดได้ประมาณนี้นะครับเสร็จปุ๊บเราพบว่า V1 กับ V2 จริงๆมันคืออันเดียวกันแหละใช่ไหมมันคืออันเดียวกันแหละเพราะว่า1ไป2มันเป็นจังหวะที่ปริมาตรคงที่นะครับเสร็จปุ๊บ2ไป3นะเรารู้ว่าจังหวะที่3เนี่ยค่า x มันคือจุด2468นะครับจุด2468 28จุด2468 28ก็กะอย่างนี้ว่าต้องเป็น1 ใน 4ใช่ไหมของระยะทางทั้งหมดอะจากศูนย์ไปหนึ่งนะครับแล้วกะว่าคงอยู่ประมาณนี้แล้วกันครับเอ้าทำไมมันไป snap ข้างบนวะเนี่ยอันนี้นะมาถึงประมาณนี้แล้วกันนะอันนี้เป็นจุดที่สามนะครับจุดที่สามเนี่ยค่า x อะมันอยู่ที่0.2468นะครับก็อยู่ประมาณ1 ใน 4ของระยะทางนะครับแล้วก็นะตำแหน่งเนี้ย V3 อ่ะมันจะเท่ากับ0.0166นะครับโอเคไหมก็ถ้าเกิดจะวาดแสดงบน PV ไดกรัมก็จะได้อะไรประมาณนี้นะครับจังหวะแรกนะครับเดินทางจาก1มา2ปริมาตรคงที่พื้นที่ใต้กราฟไม่มีนะครับพื้นที่ใต้กราฟไม่มีก็คืองานช่วงนี้มันเป็นศูนย์นะครับแต่ว่า2ไป3เนี่ย2ไป3เป็นกระบวนการปริมาเป็นกระบวนการความดันคงที่ที่400กิโลปาสคาลนะครับอันนี้มีพื้นที่ใต้กราฟนะครับก็คือก็ทรงมันก็เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านี่แหละแนวตั้งก็จะเป็น400ใช่ไหมแนวนอนก็คูณอยู่กับเนี่ยครับไอ้2ตัวนี้ลบกันเนาะแต่ว่าอันนี้มันเป็นต่อหนึ่งหน่วยมวลคุณก็เอามวลของระบบคือไอ้จุด1กิโลกรัมคูณเข้าไปด้วยนะครับแต่ว่าเราเห็นว่าปริมาตรสุดท้ายเนาะ
น้อยกว่าปริมาตรตั้งต้นของมันใช่ไหม v 3น้อยกว่า v 2เนี่ยแต่ว่าลบกันออกมาแล้วเนี่ยหลังลบไอ้สุดท้ายลบเริ่มต้นมันจะติดลบนะครับติดลบก็แปลว่าปริมาตรมันลดลงปริมาตรลดลงก็สื่อความหมายว่างานก็จะเป็นลบด้วยงานเป็นลบก็สื่อความหมายว่าสิ่งแวดล้อมเป็นคนทำงานใส่ระบบนะครับโอเคไหมได้แค่2ข้อเองอ่ะไม่เป็นไรก็เอาแค่นี้แล้วเดี๋ยวหลังปีใหม่เนาะวันพุธค่อยเปิดมาทำต่อนะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วค่ำๆมืดๆหน่อยนี่เดี๋ยวผมก็จะอัพคลิปอันนี้กับไอตัว lecture note อันนี้ลงไปใน LINE ให้กันแล้วกันนะครับแยกย้ายนะครับสวัสดีปีใหม่นะครับ